สโมสร PEA ประชุมสามัญชี้แจงการดำเนินงานจากนั้นร่วมแข่งขันกีฬาสีอย่างคึกคักคุณปอและชาว PEA ทุกท่านคะวันนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่ PEA แล้วค่ะที่นี่จะดูคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะมีกิจกรรมดีๆเพื่อชาว PEA ตลอดทั้งวันเลยค่ะและกิจกรรมดีๆที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่18ธันวาคม2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA ในฐานะประธานสโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2558ณห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่โดยมีผู้บริหารของสโมสรซึ่งประกอบด้วยอุปนายกคณะกรรมการในตำแหน่งต่างๆเลขาธิการประธานชมรมกีฬาทุกประเภทและพนักงาน PEA เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่งโดยมีการชี้แจงผลการดำเนินงานของสโมสรตามระเบียบวาระประชุมตั้งแต่การรับรองรายงานการประชุมสามัญสฟผประจำปี2557แถลงผลการดำเนินงานงบดุลรายรับรายจ่ายในรอบปี2558และเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสโมสรการแก้ไขข้อบังคับของสโมสรในเรื่องของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและเรื่องอื่นในช่วงท้ายมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถามปัญหาและข้อข้องใจกับคณะกรรมการต่อมาในช่วงบ่ายนายปัญญาเล่าชูรองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการในฐานะอุปนายกสโมสรสฟผเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน PEA ประจำปี2558ซึ่งในปีนี้จัดในรูปแบบกีฬามหาสนุกที่เรียบง่ายโดยมีตัวแทนนักกีฬาจากสำนักงานในส่วนภูมิภาคและสำนักงานใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันและปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงฉลองเฉลิมชัยให้กับนักกีฬาซึ่งเป็นโอกาสดีที่สมาชิกเก่าและใหม่ได้มาพบปะสังสรรค์กันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะกีฬาสีที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นกิจกรรมประจำปีของชาว PEA นั่นเองนะคะที่นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันออกกำลังกายแล้วเนี่ยยังเป็นสื่อสำคัญค่ะที่จะเชื่อมสัมพันธไมตรีที่ดีงามระหว่างพนักงานด้วยกันนะคะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยค่ะ